สบายดีพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่ให้เฮาเข้ามาเรียนรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าการเปิดเผยของพระเจ้าผ่านทางอาจารย์ใหญ่สถานทุกเรื่องพรทัพปัญญาประธานบริหารศูนย์รวมเจ็ดเข้าประเสริฐสมควรแล้วขอบคุณพระองค์แล้วก็นี่เราจะเข้าสู่ในการนมัสการพระเจ้าก่อนเราจะฟังคำขององค์พระเจ้าเข้าประเสริฐความภาคของพระเจ้าแล้วเราที่จะนมัสการพระเจ้าร่วมกันอย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพระพรแก่ให้คนอื่นด้วยขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จเพื่อผู้ลูกที่ไม่กังแค้นนั้นและขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตลมหายใจโอกาสที่พระองค์ให้ผู้ลูกเขามาเฝ้าพระองค์เจ้านมัสการพระองค์ในเช้าวันนี้เชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนพระคำขององค์พระผู้เจ้าการภาวนาที่ท่านร่วมกันและทุกสิ่งที่ผู้ลูกเฮ็ดนี้ให้ถวายเกียรติแด่พระองค์เจ้าจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องมื้อนี้เป็นวันหนึ่งที่พวกเฮามาพบกันเป็นวันตบิดเนาะของอาทิตย์แล้วเฮาจะเบิ่งเรื่องใหม่ที่สำคัญสำหรับชีวิตเฮาทั้งหลายถ้าเฮาบ่ฮู้เรื่องนี้เฮาจะบ่ประสบการณ์กับความหักของพระเจ้าหรือพระพรหรือฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการประทานให้แก่เฮานั้นดังนั้นมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องหยังพระเจ้าต้องการมีความสนิทสนมกับเฮาสนิทสนมเนาะบ่แม่นความสัมพันธ์ธรรมดาสนิทสนมเฮาสิอ่านก่อนจะเข้าสู่การฟังพระคําของเจ้าเฮาจะอ่านจากพระคําของเจ้าในหนังสือคาลาเทียบทที่5ข้อ16อาจารย์จะขออ่านคาลาเทียบทที่5ข้อ16ว่าดังนี้เฮาบอกว่าจงยอมให้พระวิญญาณนำพาชีวิตและพวกเจ้าจะบ่ได้เฮ็ดตามสันดานตัณหามนุษย์เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกข้าน้อยทั้งหลายโมทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่พวกข้าน้อยได้รับสิทธิพิเศษนี้บ่มีอันใดจะสกัดกั้นพระคำของพระองค์บ่มีอันใดจะกัดสกัดกั้นข่าวประเสริฐวันนี้อีกทีหนึ่งขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกหน่อยแต่ละคนผู้ที่กำลังรับฟังอยู่บ้าน
ส่วนหลายในเวลานี้พอทุกคนก็ต้องอยู่บ้านและให้ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ให้พระคำของเจ้าถูกวานออกไปนำทุกคนจึงเปิดตาใจทุกคนให้สว่างขึ้นจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เฮาจะเบิ่งเรื่องว่าพระเจ้าต้องการมีความสนิทสนมกับเฮาต้องการมีความสนิทสนมกับเฮาเนาะพระเจ้าต้องการสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเมื่อมีความสนิทสนมแล้วพระเจ้าก็อยากประทานอย่างให้เฮาได้พบกับความหักของพระเจ้าแต่ละมื้ออย่างให้พบกับพระพรของพระเจ้าแต่ละมื้อและให้พบกับฤทธิ์เดชอำนาจชีวิตของพระเจ้าแต่ละมื้อถ้าเฮาบ่มีความสนิทสนมเฮาจะบ่เห็นสิ่งเหล่านี้เฮาสิเบิ่งว่าตั้งแต่ปฐมกาลมาเนาะหลังจากพระเจ้าได้สร้างมนุษย์แล้วพระองค์ก็ลงมาหามนุษย์ลงมาจากสวรรค์มาเดินอยู่ในสวนเอเดนและสนทนาหน้าต่อหน้ากับมนุษย์กับอาดัมในเวลานั้นเนาะหน้าต่อหน้าหมายความว่าความใกล้ชิดสนิทสนมในเวลานั้นอยู่ในขันที่ดีสุดยอดบ่มีอะไรขวางเลยและคนสามารถลุ่มกับพระเจ้าแห่งจักรวาลนี้พระเจ้าทีตาต้นบ่เห็นแต่เห็นได้เวลานั้นเนาะแล้วบัดนี้เมื่อมนุษย์ตกในบาปแล้วเขาเสียความสัมพันธ์กับพระเจ้าไปเลยและก็ความใกล้ชิดสนิทสนมก็บ่มีอีกต่อไปพี่น้องบ่มีอีกตั้งแต่นั้นมาบ่มีอีกเขาสิเห็นแต่ย้อนความหักของพระเจ้าพระเจ้าก็บ่ลืมมนุษย์พี่น้องพระเจ้ามีแผนการจะนำกลับมนุษย์กลับขึ้นไปสู่ความสัมพันธ์กับเจ้าอีกครั้งหนึ่งเนาะโดยพระองค์ก็ให้พันธสัญญาไว้ตั้งแต่ 4,000 ปีก่อนพระเยซูคริสต์จะมาเกิดในปฐมกาลบท3ข้อ15นะว่าจะมีผู้นึงมาเกิดในเสื้อสายของผู้หญิงเนาะผู้นั้นเฮาก็รู้จักแหละ 4,000 ปีต่อมาผู้นั้นก็มาบังเกิดคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาบังเกิดในโลกนี้และก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ามาเกิดนั้นระยะ 4,000 ปีนั้นพระเจ้าเฮ็ดหยังกับมนุษย์พระเจ้าได้ประทานได้เลือกบางคนเพื่อจะพระเจ้าก็บ่ป้ามนุษย์แท้ๆเนาะพระเจ้าก็เลือกบางคนให้เป็นผู้ทํานวยเลือกบางคนให้เป็นปุโรหิตเลือกบางคนเนาะให้เป็นกษัตริย์เพื่อจะได้สัมผัสกับพระเจ้าเป็นคู่ศาสนาพระองค์ได้ประทานเพิ่นเอิ้นว่าพันธสัญญาเดิมนั้นพระเจ้าได้ประทานพระบัญญัติให้แก่มนุษย์พระบัญญัตินั้นบ่ได้เฮ็ดแต่พระบัญญัตินั้นบ่ได้เฮ็ดพี่น้องให้มนุษย์ขึ้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้แท้ๆเพราะผ่านพระบัญญัตินั้นบ่มีผู้ใดผู้หนึ่งที่ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนเพราะการปฏิบัติตามพระบัญญัติคําบ่เข้าใจพระบัญญัติภาษาคริสเตียนก็ใช้ว่าศีลพี่น้องคําเดียวกันเนาะเป็นศีลศีลก็เป็นกฎหมายและก็พระบัญญัติก็เป็นกฎหมายแหละกันสิเว้าในโลกวิญญาณคนเอิ้นว่ากฎหมายและมนุษย์เฮ็ดบ่ได้ครบถ้วนเมื่อเฮ็ดบ่ได้ครบถ้วนพระเจ้าก็บ่ถือว่าเขาเป็นคนสอบทําได้เนาะพระบัญญัตินั้นเฮ็ดให้มนุษย์ฮู้ว่าการที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้นั้นเขาบ่สามารถที่จะเฮ็ดเองได้ดังนั้นเขาต้องพึ่งต้องอาศัยพระเมตตากรุณาของพระเจ้าเท่านั้นจึงจะสามารถขึ้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือมีความสนิทสนมกับพระเจ้าได้ย้อนความหักของพระเจ้าพี่น้องเกิดยังขึ้นที่มีต่อมนุษย์นั้นซึ่งบ่เคยเปลี่ยนแปลงความหักอันนั้นบ่เคยเปลี่ยนแปลงพี่น้องพระเยซูคริสต์เจ้าจึงเสด็จมาเกิดพระองค์ได้เสด็จมาเกิดเมื่อเสด็จลงมาเกิดแล้วเนาะก็ถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมและเฮ็ดให้มนุษย์น่ะคืนดีมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคืนมาอีกพี่น้องถ้าพี่น้องอ่านในโคโลสัยบทหนึ่งข้อที่20ถึงข้อ22นั้นด้วยเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ได้
สละพระสุนของพระองค์ที่ไม่กังแค้นและให้เลือดของพระองค์ไหลออกเลือดอันนั้นได้เหตุให้มนุษย์นั้นคืนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเพิ่นน่ะคืนดีเนาะบ่เป็นศัตรูกับพระเจ้าอีกคืนดีกันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ด้วยการถวายเลือดของพระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อก่อนนั้นในสมัยพระบัญญัตินั้นเขาถวายสัตว์แต่ว่าในสมัยใหม่สมัยของพระเยซูคริสต์เจ้านี่สัตว์นั้นบ่สามารถที่จะกอบกู้มนุษย์แท้ๆพระเจ้าจึงเอาบ่แม่นสัตว์บัดนี้เอาเลือดของพระองค์เองมาถวายให้กับพระเจ้าและทุกคนที่รับต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นบาปกรรมทุกอย่างของเขาก็ถูกรับไปครึ่งไว้ที่ไม้กางแขนไม่ครบไปพระเจ้ารับเอาไปทำลายทิ้งและก็ในขณะเดียวกันนั้นก็ประทานพระองค์ก็ได้ประทานความสอบธรรมให้แก่ทุกคนที่รับเอาแผนการไถ่ของพระองค์เนาะพี่น้องชื่อได้ในหนังสือ2โครินธ์บทหาข้อ11นั้นบ่จำเป็นว่าจะมาอ่านหมดแต่ว่าพี่น้องก็ชื่อได้ข้อนี้ข้อสำคัญหลายที่บอกว่าพระเจ้ารับเอาบาปกรรมทุกอย่างของเฮาไปที่แม่กางแขนและประทานความสอบธรรมให้เฮาตั้งแต่มื้อนั้นมาเมื่อเฮาได้ต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเฮาก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรม 100% เด้พี่น้องแม่นหยังสอบธรรมนั้นแม่นจิตวิญญาณของเฮาสอบธรรมและพระเจ้าได้เฮ็ดจิตวิญญาณของเฮานั้นได้สร้างจิตวิญญาณของเฮาเนาะให้เป็นบ่อนอยู่เป็นบ้านอยู่ของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าหรือว่าพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์เจ้าก็ได้เนาะก็เสด็จเข้ามาประทับตาและสถิตอยู่ในจิตวิญญาณของผู้นั้นสถิตอยู่ในจิตวิญญาณของผู้นั้นเลเฮ็ดให้ผู้นั้นกลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าฟังพี่ว่ากลับเป็นลูกของพระเจ้าคมสัมพันธ์คืนมาบัดนี้เนาะหลายคนนั้นอีกเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาแล้วพระองค์ก็นำเอาชีวิตของพระเจ้าเอิ้นว่าชีวิตนิรันดรและชีวิตครบบริบูรณ์เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราด้วยหมายความว่าถ้าว่าแนวนึงคนที่ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้านี่เขาบ่เป็นคนธรรมดาเขามีธรรมชาติเปลี่ยนไปแล้วธรรมชาติของเขานั้นเป็นธรรมชาติของพระเจ้าแล้วเนาะเขาจึงมีสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ถ้าบ่มีธรรมชาติของพระเจ้าเขาจะบ่สามารถสัมพันธ์กับพระเจ้าได้เลยเนาะแต่ว่าเฮ็ดเอาได้บัดนี้เมื่อมีความสัมพันธ์แล้วความสัมพันธ์บ่แม่นว่าเป็นกับความสนิทสนมนี่มันคนละขันคนละเรื่องความสัมพันธ์นี่ตัวอย่างในครอบครัวเฮามีลูกหลายคนเนาะทุกคนกับมีความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับพ่อแม่เป็นลูกเป็นพ่อแม่เลยเป็นลูกซึ่งกันและกันเนาะเฮาเห็นจังซั่นแต่ลูกบางคนบัดนี้พิเศษมีความสนิทสนมกับพ่อแม่เป็นพิเศษพี่น้องเมื่อผู้นั้นมีความสนิทสนมกับพิเศษกับพ่อแม่พี่น้องรู้จักบ่พ่อแม่กินหยังผู้นั้นก็ได้กินพ่อแม่มีอันใดพ่อแม่ก็ปั้นให้ผู้นี้ก่อนแต่ผู้บ่มีความสนิทสนมนี่ห่างไกลจะบ่เห็นเด้บ่เห็นสิ่งดีๆจากพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ได้กินขนมพิเศษก็ผู้สนิทสนมแหละใกล้ชิดอะไรได้กินนําได้ซิมนําอย่างน้อยผู้อยู่ไกลนี่บ่มีทางเหมือนกันเมื่อเฮาเป็นลูกของพระเจ้านั่นเฮามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่หลายคนเนาะผู้ที่เชื่อคริสเตียนหลายคนบ่สามารถมีความสนิทสนมกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวได้เขาบ่มีความสนิทสนมกับเจ้าเขาเพียงแต่มาโบสถ์ถือศาสนาเนาะเชื่อศาสนาอันนี้เพื่ออื่นว่าคนที่เชื่อศาสนามาโบสถ์เพราะว่าวันอาทิตย์นี่ต้องมานมัสการพระเจ้าเขาฮู้จักจังซั่นเป็นคริสเตียนแหละอ่านพระคัมภีร์เนาะอ่านพระคัมภีร์กับแบบศาสนาบ่แม่นอ่านแบบมีความสนิทสนมกับพระเจ้าเฮาอยากมีความสนิทสนมกับพระเจ้าเฮาสิได้เนาะความจริงแม่นนำพระทัยของพระเจ้าย่ำใดพระเจ้าก็อยากให้เฮามีความสนิทสนมกับพระองค์เพราะพระองค์อยากปลดปล่อยสิ่งดีๆและดีที่สุดให้เฮาในชีวิตแต่ละมื้อพงอยากเห็นชีวิตเฮาเกิดผลพี่น้องจื้อได้บ่ในพระธรรมโยฮันบท15นะข้อที่4นะเพิ่นว่าถ้าเฮาเข้าสนิทอันนั้นแม่นสนิทสนมเลยสนิทกับพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตเฮาจะเกิดผลหลายเกิดผลตามที่พงทรงเอิ้นเฮาแหละเนาะถ้าเฮาอยากจื้ออันนี้คนที่จะสามารถมีความสนิทสนมกับพระเจ้าได้ต้องรู้จักว่านี่สิ่งแรกที่เขาต้องรู้จักคือเขาต้องแน่ใจ
ว่าตัวเองได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแท้จริงหมายความว่าจิตวิญญาณเขาสอบธรรมแท้จริงจิตวิญญาณเขาจะบุญใหญ่บุญน้อยอีกเด้อพี่น้องเด้อแล้วเขาจะบทถวายจิตวิญญาณเขาให้พระเจ้าอีกเพราะจิตวิญญาณเขานั้นเป็นบ้านอยู่ของพระเจ้าแล้วเนาะมีเพลงหลายเพลงที่เขาได้ร้องในเมื่อก่อนว่าถวายจิตวิญญาณเขาเปลี่ยนแล้วอย่างนี้เขาถวายจิตใจเนาะบ่แม่นถวายจิตวิญญาณจิตวิญญาณเขาบ่ต้องถวายแหละเป็นของพระเจ้าแล้วพระเจ้าเอาแล้วพระเจ้าเขาไปอยู่ในให้แล้วเนาะไม่ยังต้องบ่ได้อีกแหละจิตวิญญาณเขาน่ะสัจเจนี่บ่พี่น้องจังซี่ 100% เลยจิตวิญญาณเขาบ่มีบาปกรรมจักหน่อยบ่เปื้อเปื้อนจักหน่อยบ่ใหญ่บ่น้อยอยู่ที่นั่นแหละเนาะเป็นเฮือนของพระเจ้าเป็นเฮือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าคันเฮาก็เกิดเป็นคนสอบธรรมสอบธรรมจิตวิญญาณเฮาแหละสอบธรรม 100% สิ่งที่พระเจ้ายังบ่ทันเปลี่ยนคือแนวคิดจิตใจและการกระทำของเฮาพระเจ้าบ่ทันเปลี่ยนเรื่องนี้เนาะอันนั้นพระเจ้าให้เฮาร่วมมือกับพระองค์เพื่อจะพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงพัฒนาตัวเองเนาะถึงเฮาได้เฮ็ดได้ในมื้อก่อนจิตใจของเฮาเฮาสิพัฒนาจิตใจเฮาได้ขึ้นแนวใดเนาะมื้อก่อนเฮาได้ฟังถ้าผู้ใดจื้อบ่ได้ก็กลับคืนไปบ่เฮียนมื้อก่อนนั่นแหละพี่น้องอันตบิดต้องหมั่นใจอีหลีว่าเฮาเป็นคนสอบธรรม 100% แหละจิตวิญญาณเฮาสอบธรรม 100% แหละเฮามีความสัมพันธ์บางเถื่อเนาะบางคนเพราะว่ามันอยู่ในเลือดแล้วแล้วก็อยู่ในความสิ้นเคยมาหลายปีบางคนก็หัวห้อนเนาะเว้ายังห้อนใจห้อนบางคนก็ใจให้เนาะเมื่อมาเป็นลูกเขาเจ้าเป็นคนสอบธรรมก็ยังคือเก่าเลยพี่น้องถ้ามือใดเขาบ่รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาถ้าพี่น้องอยากเห็นอยากแก่ในใดพี่น้องกลับขึ้นไปบึงบทเฮียน4บทที่เขาได้เฮียนมาในอาทิตย์ก่อนเนาะอันนั้นมันเกี่ยวกับจิตใจแนวคิดจิตใจของเขามันบ่เกี่ยวกับจิตวิญญาณจักหนิจิตวิญญาณเขายังสอบธรรมอยู่ถึงว่าผู้นั้นให้ลงไปกล่าวคำหยาบซ่ากับผู้อื่นแล้วก็ยังสอบธรรมอยู่เลยพี่น้องแล้วยังสอบธรรมอยู่เนาะถ้าเขาบ่มั่นใจว่าเขาเป็นคนสอบธรรมอันนี้เสร็จเลยเขาบ่สามารถสร้างความสนิทมีความสนิทสนมกับพระเจ้าได้เขาต้องมั่นใจความสนิทสนมกับพระเจ้านั้นมันบ่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเนาะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นคนสอบธรรมเขามีความสัมพันธ์และสามารถมีความสนิทสนมกับพระเจ้าได้ทุกเวลาพระเจ้าก็ถือว่าเขาเป็นคนสอบธรรมพระเจ้าบริถือนี่ความสอบธรรมมาจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ว่าเขาเป็นคนสอบธรรมพระเจ้ารับประกันเลยเรื่องนี้เนาะฉะนั้นให้เขามั่นใจว่าเขาเป็นคนสอบธรรม 100% เลยสิ่งที่สอบธรรมน่ะคือจิตวิญญาณว่าอีกทีนึงสิ่งที่ยังบ่ถูกเปลี่ยนแปลงทั้งหมดคือแนวคิดจิตใจและการกระทำของเขาเนาะเท่านั้นอันที่สองน่ะเขาต้องมั่นใจเป็นยังเขาได้เป็นผู้สอบธรรมก็ย้อนความหักของพระเจ้าซื่อพี่น้องย้อนพระเมตตากรุณาของพระเจ้าโดยผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าโดยผ่านพระเยซูคริสต์เจ้าเฮาก็ได้รับสิ่งนี้และอันนั้นเพิ่นเอิ้นว่าความหักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อเฮาโดยที่เฮาบ่ได้เฮ็ดหยังสมควรที่จะได้รับแต่เฮาพระเจ้าเป็นของขวัญที่พระเจ้าประทานให้แก่เฮาทั้งหลายเนาะดังนั้นความหักที่พระเจ้ามีต่อเฮานั้นบ่มีอันใดตราบใดที่เฮายังมีความสอบธรรมอยู่เป็นคนสอบธรรมเฮาจักว่าเป็นคนสอบธรรมอยู่ความหักของพระเจ้าก็ยังดำรงอยู่ในศีลของเฮาและจะบ่ขาดจะบ่มีอันใดเฮ็ดให้เฮาแยกจากความหักคือจะบ่มีอันใดเฮ็ดให้เฮาเสียความสอบธรรมไปจักเถื่อคือกันความหักของพระเจ้าน่ะบ่มีอันใดแยกจากเฮาบ่เฮาอยู่ในสภาพการใดปัจจุบันนี้โควิด19กำลังคุกคามความหักของพระเจ้ายังอยู่พระเจ้ายังหักเขาอยู่พี่น้องเฮาเจ็บป่วยพระเจ้าก็ยังหักเขาความหักของพระเจ้ายังเต็มล้นอยู่คือเก่าบ่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะฉะนั้นจะสุน้อยใจเนาะสุท้อถอยเสียกำลังใจเด้เพราะว่าความหักของเจ้าน่ะยังเต็มล้นอยู่ในชีวิตของเฮาเหมือนเดิมพระเจ้าบ่เปลี่ยนจักเถื่อความหักอันน่ะพระเจ้าบ่ตัดออกเนาะพระเจ้ายังหักเขาและเฮาต้องมั่นใจว่าพระเจ้าหักเฮาอยู่ในสภาพการใดก็ตามในสภาพการที่ถูกจำกัดโควิดไปบ่ได้ถูกล็อกดาวน์เจ็บป่วยนอนอยู่เฮือนอยู่บ้านพี่น้องความหักของเจ้าอยู่นะพี่น้องเด้อคือเก่าพระเจ้าบ่เคยเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพระเจ้ายังหักพี่น้องคือเก่าอันที่สามนี่เฮามาบึงว่าเฮาสิกันถ้าอยากให้การดำเนินชีวิตของเฮานั้น
นำเฮาไปสู่ความสนิทสนมกับพระเจ้าเฮาในภาคปฏิบัติแท้ๆตัวจริงเฮาสิทธิ์อะไรเฮามาเบิ่งง่ายๆพี่น้องง่ายที่สุดฟังคักๆเด้อพี่น้องเด้ออันที่1ให้เฮายกสูงให้เกียรติแก่พระคำของพระเจ้าศึกษาภาวนาพระคำของพระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนเนาะและเห็นดีเสือเห็นดีเห็นพร้อมและเสือในสิ่งที่เฮาภาวนานั้นและพระคัมภีร์ว่าในใดโยชัวบทที่1ข้อที่8เฮาจะเจริญหุ่งเฮืองและสำเร็จผลในชีวิตเฮาเนาะในพระธรรมคัมภีร์ใหม่ในโยฮันบท14ข้อ7เพิ่นว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่ฮักเฮาผู้นั้นเป็นผู้ที่ฮักเฮาคนฮักเฮาต้องฮักพระคําของพระเจ้าและเชื่อในพระคําของพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ฮักพระเจ้าการแสดงความฮักต่อพระเจ้านั้นหมายความว่ายกสูงพระคําของพระเจ้าเห็นดีเห็นพร้อมกับพระคําพระเจ้าเนาะเห็นดีเห็นพร้อมกับพระเจ้าเชื่อในพระคําที่พระเจ้าทรงกล่าวนั้นเฮ็ดตามนั้นแม่นคนที่ฮักพระเจ้าอันที่1พี่น้องชีวิตเฮาต้องผูกพันกับพระคําพระเจ้าภาวนาศึกษาภาวนาพระคําของพระเจ้าทั้งกลางวันและเชื่ออันนั้นแมนเฮาจะมีความสนิทสนมกับพระเจ้าได้อันที่2เนาะอันที่2สําคัญเด้คือสําคัญหลายฟังกะครับอันนี้พระเจ้าให้เฮาหมดแหละสิ่งเหล่านี้เฮามีหมดแหละให้เฮาดําเนินชีวิตกับพันธสัญญาใหม่พี่น้องรู้จักบ่พี่น้องเป็นคนคริสเตียนแห่งพันธสัญญาใหม่พี่น้องเป็นผู้รับใช้แห่งพันธสัญญาใหม่ซึ่งผู้ที่บัญชาการผู้อำนวยการแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในพันธสัญญาใหม่นะและคือเฮาดำเนินกับทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแหละพี่น้องที่ไม่กังแขนเผื่อเฮานั้นมีอีหยังแดพี่น้องกลับขึ้นไปเบิ่งบทเรียนที่อาจารย์สิบ่เว้ามื้อนี้บทเรียนที่ผ่านมาที่เฮาได้ไล่สุดไปแล้วชัดเจนคือหยังนี่เนาะเมื่อสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จเพื่อเฮานั่นคือเฮาเป็นคนสบธรรมเฮาได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าเฮามีชีวิตนิรันดรชีวิตของพระเจ้าและชีวิตครบบริบูรณ์ขณะสิดําเนินชีวิตในโลกนี้เฮาสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนาะเฮามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่สถิตอยู่ในจิตวิญญาณของเฮาอยู่ทุกเวลาเนาะอันนี้สําคัญเด้พี่น้องและได้รับฤทธิ์เดชอํานาจได้รับพระพรพระคุณซ่อนพระคุณไสยชนะเหนือพยาธิไสยชนะเหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะนี่และเนื้อความทุกจนมันยังจังสี่เนื้อลูกระบาดโควิด19แน่นอนพระเจ้าให้เขามีทางออกเสมอทุกสิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กันไสยชนะเนื้อสิ่งสัวให้เนาะมีสันติสุขมีความสมสื่นดีรับพระพรพระเจ้าอันนั้นเป็นสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเขาทั้งหลายที่แม่กันแค้นสำเร็จแล้วพี่น้องอันสุดท้ายที่เขาต้องบึงเนาะอันสำคัญนั่นเมื่อเขาจื้อว่าเขาเป็นผู้รับใช้ของพันธสัญญาใหม่หรือเขาเป็นคนผู้สอบธรรมของพันธสัญญาใหม่นั่นเขาต้องจื้อว่าผู้บัญชาการผู้บริหารจัดการสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเห็นนำมาให้มนุษย์ในโลกนี่ผ่านข่าวประเสริฐนั่นก็เป็นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฉะนั้นถ้าเขาบอมีความสนิทสนมกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเฮาบ่สามารถจะมีความสนิทสนมกับสิ่งอื่นการยอมจำนนต่อการทรงนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ายอมจำนนบ่แม่นยอมละลาดพังพี่เพิ่นบอกยอมความหมายยอมนั่นหมายความว่ายอมจำนนต่อการทรงนำพาของพระวิญญาณคือให้พระองค์เป็นเจ้านายในชีวิตเนาะให้พระองค์ช่วยเฮาในทุกสิ่งที่เฮาบ่สามารถเฮ็ดด้วยกำลังของเฮาเองคาลาเทียบทหาข้อ16ตัวนี้สำคัญแท้ๆพี่น้องการดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทุกวันบ่มียังมีแต่กล่าวบอกพระองค์ว่าขน้อยมอบแนวคิดจิตใจของขน้อยและการกระทำของขน้อยมื้อนี้ให้พระองค์เป็นผู้นำพาทุกสิ่งที่ขน้อยเฮ็ดนั้นขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายเท่านั้นทุกสิ่งที่ขน้อยจะคิดหรือจะกระทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นเจ้านายเฮาจะบ่ล้มเหลวในชีวิตเฮาเฮาจะมีไสยชนะในชีวิตเฮาเนาะเอาบทเรียนยังสำหรับเฮามื้อนี้ผู้สอบทำได้คืนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วผู้สอบทำทุกคนได้คืนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแล้วกับพระเจ้าเรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ถ้าชีวิตเฮาบ่มีความสนิทสนมกับพระเจ้าเฮาจะบ่ได้ประสบการณ์กับความฮักกับพระพรกับฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเฮาจะบ่ประสบการณ์กับเลยเฮาจะเชื่อศาสนาเป็นคนคริสเตียน
เสื้อศาสนาแต่จะบ่เห็นชีวิตของพระเจ้าปรากฏในชีวิตของเฮาฉะนั้นพระเจ้าอยากให้เฮามีความสนิทสนมกับพระเจ้าเพื่อให้เฮาได้สมสนิทดีกับชีวิตของพระเจ้าที่ได้ประทานให้แก่เฮาแล้วนั้นให้ปรากฏออกเป็นจริงในชีวิตของเฮาทุกๆวันอันนั้นเนาะที่พระเจ้าต้องการให้เฮาเป็นแล้วเฮาจะตื่นเต้นทุกวันเฮาจะตื่นเต้นพี่น้องชีวิตเฮาและคันเฮาบ่ตื่นเต้นท้อถอยให้ระมัดระวังท้อถอยเฮาสิเห็นได้ไสเฮาปากออกมันออกมาจากใจได้ปากนะต้องระมัดระวังคุมมันบ่ให้มันออกมาคุมจิตใจตัวเองให้ได้ให้จิตใจตัวเองเดินกับความหักของพระเจ้าเดินกับพระคำของพระเจ้าเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะอันที่2นี่ต้องมีความมั่นใจแท้ๆว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรมของพระเจ้าแล้วบ่มีอันใดย้อนความสอบธรรมนั้นแม่นความหักของพระเจ้าบ่มีอันใดเฮ็ดให้เฮาขาดจากความหักของพระเจ้าได้จักเถือบ่มีอันใดแยกเฮาออกจากความหักของพระเจ้าอยู่ในสภาพใดก็อย่าสภาพโควิดจังซี่นี่19ความหักของพระเจ้าบ่ได้ลดน้อยถอยลงความหักของพระเจ้าบ่ได้หนีไปจากเฮายังอยู่นําเฮาพุ่งยังหักเฮาเฮายังเป็นลูกที่หักของเพิ่นเนาะเฮาต้องมั่นใจในเรื่องนี้ว่าเว้าหยังขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้ายังหักเฮาน้อยเกิดยังขึ้นบ่ว่าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ายังหักเฮาน้อยพี่น้องเว้าได้บ่ซั่นนี่เกิดยังขึ้นพี่น้องเจ็บป่วยนอนติดเตียงนั่งรถเข็นอยู่ไสก็อย่าเนาะเว้าโลดว่าขอบพระคุณพระเจ้าเกิดยังขึ้นเดี๋ยวนี้ชีวิตของขน้อยบ่สำคัญแต่ความหักของพระเจ้าขน้อยจะบ่แยกจากความหักของพระเจ้าสักเถอะพระเจ้ายังหักขน้อยเนาะจากโลกนี้ไปขน้อยก็ไปอยู่น้ำสวรรค์น้ำพระเจ้าทันทีแหละพระเอาขน้อยไปใส่บ่ได้อยู่ในโลกนี้ขน้อยก็ได้รับการปกป้องคุ้มครองรักษามาจากพระเจ้าเว้าสิล่ะพี่น้องเว้าตลอดเนาะจากปากของเฮานี่อย่าเว้าแนวอื่นเว้าอันนี้อันที่3นี่ต้องมีชีวิตที่ผูกพันกับพระคำและมีชีวิตที่ย่อมจำนนต่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าให้เป็นเจ้านายของชีวิตเฮาในทุกเรื่องพี่น้องพระคำกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะบ่เฮ็ดอันใดนอกพระคำถ้าเฮาบ่ศึกษาเฮียนฮู้ภาวนาพระคำแต่ละมื้อแต่ละมื้อเฮาสิอ่อนแอเลยมันสิเอาแนวอื่นเข้ามาในจิตวิญญาณในจิตใจของเฮาแล้วเฮาสิหวั่นไหวเฮาสิย่านกลัวถ้าเขามีพระคำของพระเจ้าเอาพระคำของพระเจ้าเข้าในจิตใจของเขาแต่ละมือแต่ละมือเอาพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งหนุนใจเขาแต่ละมือแต่ละมือพระวิญญาณจะทำงานเนาะคือกันกับพระคำของพระเจ้าในฟิลิปปีบทสี่ข้อสามบอกว่าเขาสามารถสู้กับทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้สู้ทรงสู้กำลังเขาไม่ยั้งสู้กำลังเขาเนี่ยพระคำของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านี่แหละสู้กำลังเขาจะอยู่ได้เนาะขอให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกๆคนวันนี้แหละเราจะรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกข้าในทั้งหลายพวกข้าในสรรเสริญนมัสการพระองค์มุทนาขอบพระเดชพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกข้าในได้มาอยู่รวมกันในตอนเสาร์วันใหม่นี้ขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ได้เปิดเผยให้พวกข้าในรู้จักความสนิทสนมกับพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญยิ่งสำหรับชีวิตพวกข้าในทั้งหลายจึงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคำนั้นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาตบมือสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอยู่บ้านก็ตามหรืออยู่ไสกำลังฟังอยู่ประเทศเฮาหรืออยู่ประเทศนอกหรือหากท่านบ่แม่นคนคริสเตียนที่กำลังฟังอยู่ท่านอยากมีความสนิทสนมกับพระเจ้าท่านต้องเป็นคนสอบธรรมก่อนมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะเป็นพ่อกับลูกเป็นครอบครัวอันเดียวกันจึงจะสามารถสร้างความสนิทสนมได้คริสเตียนเฮาหลายคนบ่มีความสนิทสนมเพราะเฮาบ่ได้สนใจในเรื่องนี้เฮาว่าเฮาเป็นลูกของพระเจ้าเฮาก็เสยมีแต่อยู่ล่อถามือไปสวรรค์บ่ได้ไปนรกแล้วก็พอเฮาสิบ่ตื่นเต้นในชีวิตเฮาขณะที่นี้พระองค์อยากให้เฮามีชีวิตที่ตื่นเต้นได้พบกับความหักของพระเจ้าแต่ละมือได้พบกับพระพรของพระเจ้าที่ปรากฏขึ้นในแต่ละมือได้พบกับฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่สำแดงในชีวิตเฮาแต่ละมือพระเจ้าอยากให้เฮาเป็นแนวนี้เพื่อชีวิตเฮาจะตื่นเต้นดังนั้นถ้าอยากได้แนวนี้บ่มีอื่นพี่น้องเฮาได้ดูความเสื่อเท่านั้นแหละสำหรับคนทั้งหลายที่บ่แม่นคริสเตียนที่ท่านเป็นคนมีความเสื่อต่างกันกับเฮาที่ได้ฟังถ้าท่านอยากมีความสนิทสนมกับพระเจ้าแห่งจักรวาลเนาะมีอันเดียวคือเฮาต้องกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและให้พระเจ้าสำละบาปกรรมที่เฮามีอยู่นั้นและเฮากลับคืนมีความสัมพันธ์ดีกับพระองค์และจึงจะสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์สนิทสนมกับพวกเจ้าใดเนาะดังนั้นเฮาจะเฮ็ดในใดได้ความสัมพันธ์อันนั้นได้ความสอบธรรมอันนั้นก็ด้วยการภาวนาอธิษฐานเลยพี่น้องภาวนาอธิษฐานมอบบาปกรรมที่เฮามีนั้นให้พระองค์เอาไปชำระให้เฮาและรับเอาความสอบธรรมมาจากพระองค์หลังจากนั้นให้เฮาสร้างความสนิทสนมกับพระเจ้าเดินเฮ็ดอะไรสิมีความสนิทเพื่อจะเห็นชีวิตของพระเจ้าปรากฏในชีวิตเฮาแต่ละมื้อเนาะฉะนั้นการภาวนาอธิษฐานเฮ็ดอะไรก็ยกมือรับตาแล้วก็เว้าตามอาจารย์จะพาเว้าถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนก็เว้าท่านคนคริสเตียนที่ยังบ่มั่นใจยังมีความสนิทสนมกับพระเจ้าท่านก็ภาวนาอธิษฐานกับอาจารย์ในเวลานี้หลังจากว่าอาเมนอาเมนเนี่ยหมายความว่าคำภาวนาอธิษฐานนี่เกิดเป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นอาจารย์อยากเชิญส่วนถ้าผู้ใดอยากกล่าวนําก็กล่าวบ่อยากกล่าวก็บ่เป็นหยังเด้อถ้าอยากกล่าวนําก็เชิญเพื่อจะได้ชีวิตสอบธรรมมาเป็นของตัวเองบ่มีบาปกรรมและบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่นรกบึงไฟอีกเชิญถ้าผู้ใดอยากกล่าวนําก็กล่าวข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000กว่าปีผ่านมาเพื่อกอบกู้มนุษย์จากสิ่งโซ่ให้ที่เก่าพนันโดยได้สละพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาที่ไม่กังแขนขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาเครื่องบูชานั่นมาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและต้อนรับเอาการขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำให้ขน้อยตามพระองค์สัญญาแล้วขน้อยจึงประกาศว่าขน้อยเป็นผู้สอบธรรมของพระองค์แล้วและเป็นลูกของพระองค์แล้วมีชีวิตของพระเจ้าแล้วสามารถมีความสนิทสนมกับพระองค์ขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอบใจและกล่าวขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาที่ขน้อยได้แล้วนั้นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนานี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนานี้ท่านจะคู่จักตื่มท่านก็ไปหาผู้ใดที่เป็นคริสเตียนท่านไปหาเขาถ้าเขาบ่เข้าใจยังบ่สามารถแปลให้ท่านเข้าใจละเอียดได้ท่านก็ให้เขาพาไปหาพวกอาจารย์ของศาสนาเนาะที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้แก่พวกท่านต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานขอบใจเด้อพี่น้องอยู่ต่างแขวงถึงว่าเขาไปหามาสู่กันบ่ได้แต่พี่น้องก็เอาใจใส่เอาจริงเอาจังหลายแขวงก็เอาจริงเอาจังในเวลานี้ภาวนาอธิษฐานมีบางแขวงก็ถือศีลและเขารวมในการภาวนาอธิษฐานกับพวกเขาอยากให้พี่น้องตั้งใจเฮ็ดด้วยจิตใจแท้ๆพระเจ้าฮู้ท่านเฮ็ดด้วยจิตใจหรือบ่เฮ็ดด้วยจิตใจพระเจ้าเป็นผู้ฮู้พวกเขาบ่ฮู้ดอกและคำทานเฮ็ดด้วยการอุทิศทุ่มเทก็จะเห็นพระพรของพระเจ้าดังนั้นถ้าผู้ใดได้รวมกับพวกเฮาก็ถ่ายคลิปมาส่งมาให้เบิ่งมีหลายแขวงได้ถ่ายคลิปมาเนาะก็ให้พระพรของพระเจ้าแสดงในชีวิตของคนเหล่านั้นที่อุทิศทุ่มเทคิดถึงพี่น้องคิดถึงเวียกงานคิดถึงพันธกิจที่พระเจ้ามอบหมายให้เฮาเขารวมกันภาวนาอธิษฐานอาจารย์จะเว้าไปเลยให้พี่น้องเว้าตามเนาะทุกคนอยู่ไสก็ตามอยู่เฮือนก็ตามอยู่ต่างประเทศก็ตามที่กำลังรวมกันกับพวกเฮาพี่น้องอย่าเสยมือเด้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเด้เนาะให้พี่น้องกล่าวนำกันรวมใจกันเพราะว่าพระเจ้าสอบพระทัยในเรื่องนี้ซึ่งข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลาย
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลพงทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจให้ที่นำเอาสิ่งชั่วให้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19เข้ามาในโลกนี้ต้องยุติกิจการของพวกมันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยสั่งมัดสั่งพูดผูกมารซาตานและวิญญาณชั่วให้ทั้งหลายที่เคลื่อนไหวอยู่ในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าลึบล่างสิ่งชั่วให้คือการขับไว้บูซามารซาตานผีปีศาจให้ให้หมดไปจากประเทศของพวกขน้อยขน้อยสั่งลึบล่างยุติยับยั้งการขับไว้บูซาสิ่งชั่วให้ที่โบแมนพระเจ้าแท้จริงเฮ็ดให้คนตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงและมารซาตานผีปีศาจให้พวกขน้อยสั่งลึบล่างสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปพวกขน้อยสั่งยุติยับยั้งลึบล่างวิญญาณสัววิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณเสพสุรายาเมาให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศสั่งทำลายโซ่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้สามารถเห็นคมหักของพระเจ้าผ่านเขาประเสริฐนั้นพวกขน้อยพร้อมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวต้อนรับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เหตุสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศพระคำ1เปโตรบท2ข้อ24บอกว่าด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนพี่น้องผู้รับใช้ที่เจ็บป่วยได้รับการเยียวยาให้หายเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยคิดถึงอาจารย์ปุโรหิตมีอาจารย์หันษาอาจารย์สมศรีผู้ปกครองกิตติพรนางต้นอาวันเพ็งเอาคำสว่างพวกขน้อยขอบคุณสำหรับป้าน้อยที่อาการของเพิ่นดีขึ้นอย่างอัศจรรย์ในเวลานี้พระเจ้าได้ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนประกาศลึบล่างหนีศีลของคนสอบธรรมที่มีอยู่จะมีอยู่หลายปันใดก็แล้วแต่พวกขน้อยสั่งว่าหนีศีลเหล่านั้นได้ถือจ่ายคืนหมดแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยประกาศกับคนบาปว่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยประกาศว่าคนที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปในเมื่อก่อนให้เขาส่งคืนมาแก่ผู้สอบธรรมพวกขน้อยประกาศไสยนะของพระเจ้าสำหรับผู้สอบธรรมเหนือสิ่งโซ่ให้
เหนือโรคระบาดโควิด19บางคนถูกโรคระบาดโควิด19โจมตีเวลานี้พวกเขาหน่อยสั่งว่าวิญญาณแห่งความตายบ่มีอีกในชีวิตของคนเหล่านั้นเขาจะเห็นการปีนปัวเยียวยาตามพระเมตตากรุณาของพระเจ้าที่มีต่อเขาแล้วพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศพระพรทุกอย่างที่พรุงนำลงมาในโลกนี้ให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทุกคนพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศรับพระพรแห่งความสมสินดีและสันติสุขเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนความปลอดภัยในชีวิตเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนพวกขน้อยประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติลงเหนือท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้พึนมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อเอาชนะสิ่งโสหายเป็นต้นการต่อสู้กับโรคระบาดโควิด19ให้หมดไปจากประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมชาติให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของคณะผู้รับใช้ในศูนย์กริจักเขาประเสริฐประจําแข็งทุกคนให้ปรากฏเป็นจริงเป็นต้นให้คนทั้งหลายที่สนิทสนมกับพระองค์เป็นพิเศษให้พระพรให้ฤทธิ์เดชอำนาจให้ความฮักของพระองค์สำแดงในชีวิตของคนเหล่านี้เป็นทุกวันพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์จะต้องประกาศไปในทั่วโลกเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกชาติแล้วที่สุดปลายก็จะมาถึงและเขาประเสริฐนั่นจะต้องประกาศไปกับทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยและให้คนทั้งหลายที่อยู่ในความมืดได้เห็นแสงสว่างได้พ้นจากเวรกรรมเคราะห์กรรมบาปกรรมจากโลกนี้ไปบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่นรกบึงไฟอีกพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วและพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพวกขน้อยได้รับทุกอย่างแล้วเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับคำตอบที่มาถึงพวกขน้อยในวันนี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาจารย์วัดพรเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเฮาสุดท้ายข้าแด่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยทั้งหลายเข้ามาเฝ้าพระองค์ในเช้ามื้อนี้ขอบพระคุณพระบิดาเจ้าที่เปิดเผยความจริงข้อลึกลับของพระเจ้าให้พวกข้าพงได้ยินได้ฟังและเข้าใจข้าแด่พระบิดาลูกต้องการที่จะเรียนรู้นำพระทัยของพระองค์ทุกวันขอพระองค์ทรงนำพาพวกลูกทั้งหลายผู้ที่อยู่บ้านเฮือนผู้ที่อยู่ที่นี่ก็ขอให้เป็นน้ำหนึ่งแก่เดียวกันที่จะเชื่อฟังและทุกสิ่งถวายเกียรติพระบิดาเจ้าพระลูกขอมอบชีวิตพระลูกวันนี้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ให้พระเจ้าปกป้องรักษาคุ้มครองพระลูกทุกคนอยู่ทุกที่ทุกบ่อนทุกบ้านทุกเฮือนและอยู่ใต้การคุ้มครองรักษาของพระเจ้าพระลูกขอรับเอาทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังเขนนั้นเป็นของพระลูกทั้งหลายจึงอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมนให้พระพรและสันติสุขของพระเจ้าครอบปลอดภัยในชีวิตจงสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนเขาจะพบกันอีกมืออื่นเนาะ